อยแม่งของมึงตีเลยโอ้โหโอ้ปล่อยแม่งอ่ะโอ้ยสุดกันตั้มแบทเทิลโอเปอเรชั่น2สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกันตั้มแบทเทิลโอเปอเรชั่น2คุณที่เราจะมานำเสนอกันต่อจากฝั่งทีแทนหรือว่าสาพันก็คืออาชิมานะครับหุ่นที่มีความคล่องตัวสูงแล้วก็ทำมาเพื่อบินบนชั้นบรรยากาศของโลกได้พัฒนาโดยบริษัทโอ๊กแลนด์ครับโดยจุดเด่นมันเนี่ยแน่นอนนะครับว่าด้วยความที่ตัวมันเน้นความคล่องตัวในการแปลงร่างเป็นยานที่ว่องไวอาวุธมันก็เลยมีเพียงแค่บีมไรเฟิลกระบอกเดียวแต่ว่าแก้ข้อเสียตรงนั้นทำให้ตัวอาชิมานั้นมีเกราะที่หนาสามารถเอาไว้ป้องกันตัวหรือว่าต่อสู้ระยะประชิดได้ด้วยการต่อยนั่นเองและนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงแต่งสีอาชิมากลายเป็นสีสตาร์พลาตินัมนั่นเองตามในเรื่องก็เป็นหุ่นที่เคยเอามาใช้ในตอนที่ทีท่านบุกพวกคาราบาก็ขับโดยบูรันซึ่งได้บุกไปพร้อมๆกันกับโรซาเมียที่ขับกาแพลนนั่นเองนะครับสำหรับอาชิมาในเกมนี้นะครับเป็นหุ่นสายฟ้าเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆคือหุ่นที่ผมคิดว่าเนี่ยตัวหุ่นมันน่าจะทำได้แค่ยิงต่อๆแต่ว่าน่าจะเหมาะไปไล่บวกมากกว่าดันเป็นหุ่นฟ้าแต่ไอหุ่นที่มันเน้นยิงจัดจ๋าแล้วก็มีปืน2กระบอกอย่างกาแพนเนี่ยก็ดันกลายเป็นหุ่นแดงไม่เข้าใจความย้อนแย้งนี้จริงๆนะครับโดยอาชิมาก็จะมี2เลเวลด้วยกันเลเวล1คอส550แล้วก็เลเวล2คอส600ซึ่งที่ผมใช้อยู่นี้ก็เป็นคอส600นะครับมาดูอาวุธกันดีกว่าอย่างแรกเป็นบีมไรเฟิลที่สามารถยิงได้คล้ายๆกับของบาแซมเลยก็คือชาร์จได้เป็นการโฟกัสยิงแล้วสตันแต่ถ้าเกิดเรายิงแบบไม่ชาร์จจะสามารถยิงได้ทั้งหมด1 2 34นัดนะครับซึ่งยิงแค่2นัดก็สตันแล้วด้วยความที่อาวุธมันก็น้อยทำบีมไรเฟิลมาแบบนี้ก็ทำให้ดูมีอะไรหลากหลายมากขึ้นอาวุธอย่างที่2อย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าตอนนี้ไม่มีอาวุธระยะประชิดอย่างเช่นพวกบีมเซเบอร์หรือว่าฮินฮอกอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ออกแบบให้เกาะมันหนาและหมัดจึงเป็นอาวุธระยะประชิดของมันเองถ้ากดแบบธรรมดาก็จะเป็นการเตะแต่ถ้าเกิดกดด้านล่างก็จะเป็นการฮุกไปข้างล่างนะครับต่อยฮุกด้านล่างเนี่ยไอเกมตัวโตของแคปคอมเมื่อสมัย PS1 อ่ะผมจำได้ว่ามันมีท่าที่มันเป็นฮุกต่อยตรงๆเงี้ยมันคล้ายๆกันแต่แต่งสีหุ่นทั้งทีก็ต้องมีเรฟเฟอเรนซ์ป่ะล่ะจะเรียกว่าท่าเตะหรือต่อยของอาชิมาก็ได้สามารถใช้ได้2ทีแต่ข้อดีคือว่าท่าเตะกับต่อยมันเนี่ยมันไหลไปไกลมากครับมองเอาไว้สำหรับจังหวะที่ชลมุนยืนอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปคุกวงในด้วยการต่อยได้แล้วก็อาวุธอย่างสุดท้ายที่ก็ยังจะอุตส่าห์ใส่มาให้ตัวนี้ไม่งั้นมันจะไม่มีอะไรเลยนั่นก็คือแฮนด์เกรเนดนะครับเป็นระเบิดขว้างทิ้งมี3ลูกดาเมจก็อย่าหาไม่เลยครับเป็นแค่อาวุธเอาไว้สำหรับปิดงานก็พอเรื่องการบูสต์ตัวนี้ก็บูสต์ได้นานใช้ได้นะครับที่สำคัญคือตอนพุ่งเนี่ยก็ยังติดรีซิสอีกด้วยและที่สำคัญก็อีเวทได้1ทีนะครับส่วนสำคัญของตัวนี้เลยที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือร่างโมบิลอาร์เมอร์ของตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่มีจุดเด่นในการแปลงร่างโดยเฉพาะตัวนี้มันจึงสามารถหันยานได้เร็วกว่าตัวอื่นนะครับทั้งกาแพนแล้วก็เซต้าโดยในร่างยานเนี่ยจะมีเพียงแค่อาวุธอันเดียวก็คือบีมไรเฟิลที่เป็นไปตามตัวของมันสามารถกดยิงรัวๆก็ได้หรือจะชาร์จก็ได้ชาร์จไวมากๆครับแต่ว่ายิงทีเดียวก็หมดเลยด้วยความที่ยานของตัวนี้มันใช้งานง่ายเนี่ยมันก็เลยก็พอมีประโยชน์สำหรับตัวนี้อยู่ก็คือบินแปลงเข้าไปแล้วก็ยิงต่อๆเนี่ยแล้วก็ชนได้นะครับตัวเนี้ยจะโทษว่าอาวุธมันน้อยก็ไม่ได้เพราะว่าในเรื่องเนี่ยแม่งก็มีอยู่แค่นี้จริงๆแล้วถ้าถามว่าวิธีเล่นเนี่ยครูจะเล่นยังไงต่อๆเนี้ยเรื่อยๆพอได้จังหวะปั๊บก็ต่อยแม่งตายแค่นี้แหละส่วนเรื่องคอมโบก็คงไม่ต้องสาธยาอะไรมากเลือกได้ระหว่างจะตอดบีม2ครั้งแล้วเข้าไปต่อยหรือว่าชาร์จแล้วก็เข้าไปต่อยก็ได้นะครับโดยเฉพาะท่าเตะเนี่ยท่าเตะเป็นท่าที่กว้างมากเดี๋ยวลองอีกรอบนึงพุกล่างเข้าไปเตะก็พอแล้วเรียบร้อยตัวนี้มันก็เลยไม่มีอะไรเข้าใจยากนะครับนอกจากการยิงตอดกับเข้าไปไล่ต่อยนั่นแหละแล้วก็ร่างยานที่คล่องตัวกว่าตัวอื่นๆในเกมณตอนนี้นะครับม
มาแล้วก็ดูภาพรวมของอาชิมาเสร็จเราไปดูพาร์ทที่ผมจัดไว้ดีกว่านะครับว่าผมจัดเอาไว้ยังไงแต่ก่อนหน้านั้นขอโอล่าสักทีเขาไปใกล้เตะต่อยหรือจะตายเกย์พอตายละสำหรับพาร์ทที่ผมจัดเอาไว้มีดังนี้ครับขาเลเวล2บูสเตอร์เลเวล2เพิ่มฟันเลเวล1กันฟันเลเวล2เกาะเลเวล4โมเดลเฟรมเลเวล1กันอาวุธกายภาพเลเวล5แล้วก็เกาะเลเวล1จะบอกว่ามันควรจะไปทางไหนผมก็สรุปยากนะครับด้วยความที่ว่ามันไม่สามารถทำอะไรได้เยอะนอกจากการที่เข้าไปไล่ต่อยหรือว่ายิงบีมต่อๆผมก็เลยจัดพาร์ทมาได้แบบพิสดารมากๆรอบนี้โดยเฉพาะไอ้กันกายภาพเนี่ยเหตุผลที่ผมใส่ถึงเลเวล5มาเลยก็เพราะว่ามันจะได้กันอาวุธกายภาพได้จริงๆไงแต่ถึงในเรื่องมันจะโดนลูกซองของฮิโรชิกิยิงจนหน้าสั่นเกิดแต่ทางที่ดีถ้าเกิดคุณมีพาร์ทการบีมคุณควรจะใส่กันบีมแต่นี่คือผมใส่เพื่อความบันเทิงเฉยๆเอาง่ายๆว่าใส่พาร์ทหลายๆอย่างเพื่อให้หุ่นมันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็พอส่วนเพิ่มฟันนี่เอามาเพื่อไล่บวกชาวบ้านโดยเฉพาะเราก็จะไปดูกันว่าอาชิมาที่มีเพียงแค่หมัดกับปืนแล้วก็ของแถมเป็นระเบิดเนี่ยมันจะสามารถทำมาหากินอะไรในเกมนี้ได้บ้างงั้นก็ไปดูกันครับสตาร์ไพตินัมกลายเป็นเครื่องบินอีกแล้วแม่รอบนี้ไม่มีคนหลุดว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะกูเพิ่งเห็นเฮียตีพีศูนย์หนึ่งสามตัวเลยเหรอถ่ายตามตัวเลยเว้ยสัตว์อันตรายว่ะทำไมวะกูเข้าไปต่อยนิดเดียวนี่กูโดนฟันล้มก็ได้ง่ายเนี่ยไออยู่ข้างบนน่ะตีแน่ไม่โดนไอโดนเจ๊แต่แม่งยิงทีเดียวหายเลยอ่ะล่างยานอ้าวมี DP 02 03เชื่อเอ้ยกูทำไงดีมาละโอ้ยกูเชื่ออะไรอ่ะการปาดดาบของไอ้เจ๊ที่ไม่ค่อยอันตรายเลยอ่ะโอล่าเฮ้ยระวังมาละอ้าวปอดเย็บปอดยิงนี่ก่อนโอ้ยเย็นลำคาไปเล็กเจ็บข้างบนเลยสัตว์เอาโอเคดีเจไม่สนใจที่เรียบร้อยเฮ้ยยิงนี่เอาแม่งเมินตูแล้วจะหาดีกว่าไปละตายไปละทีนี้ติดสองลมแล้วโอ้ยไอ้เย้ยจะไปก็ไปสิวะกูถอยออกมาแล้วคนหนึ่งใครกันสู้ตัวมาแหละไปหาเรื่องข้าวบนก็ได้เองมั้งเพราะมึงบินไม่ได้กูบินได้คนเดียวเออบินได้บินไปดิไม่เอาละเฮ้ยพี่ตีเวลาแล้วไม่รอแล้วล่ะกูเลือดกูน้อยเกินไปทีวีตัวหนึ่งก็ดาพาพิติตึกมันไอ้ดีจ้าเตียกแล้วเอียเดี๋ยวก็เตะเอาไงดีวะเนี่ยกูจะควรรีบเกิดไหมไม่เดี๋ยวกูไปหาเรื่องมาเล็กเจ็ดเองคนเดียวไอ้สัตว์มาไอ้เนี่ยมันไม่ตีคุณกูทิ้งด้วยว่ะแผนสูงไงเรียบร้อยไอ้เนี่ยไม่ไรเกิดเป็นคนก็ได้เออก็เกิดเป็นคนไปยืนซีไว้ไปส่วนกูไปหาเรื่องมาเล็กเจ็ดปาดเตี๋ยตายแต่ขาวมันไม่มองเออสตันไปละเราเอาใครก็ได้ไประเบิดคุณทีดิมันคือในจอกูตอนเนี้ยมันไม่ได้เล็งหุ่นเลยเว้ยอยู่ข้างหลังมึงเลยอ่ะไม่งั้นมึงก็ต้องเอาหุ่นไปโยโร่อ่ะกูมาปั่นป่วยครับทำไมก็ได้นี่นี่นี่ไปไม่ได้ตอนนี้ไม่ติดสองตัวเลยไม่เป็นไรกูมีหุ่นปีฮะเป็นคนโง่ใครมาวะทีนี้มันมีคนเอาคุณโดไม่ได้วะต้องเฮ้ยมันพังแล้วเหี้ยไปไม่ได้อะมาแล้วทำไมคุณโดดีเจไปแล้วอ๋อมันขึ้นหนึ่งไปแล้วเฮ้ยไม่ลำพายบ้าจนไปฟังคุณจุดทิ้งเดียร์เนี่ยต้นตีน
ต่อยแม่งเลยสัตว์เออไม่เป็นหุ่นแดงกูจัดการเองก็ได้มาวิ่งจัดการข้างล่างกันไปนะกูคงต้องเสียเวลาตรงนี้หน่อยได้เลยมาละกูมาละไอ้เนี่ยโอล่าโอล่าไม่เสือกดีรีบปิดชาร์จไปมันแล้วไอ้สัตว์เออแตกแล้วไอ้เหี้ยหุ่นกูเปาะบางกันตายมิกกูยื้อให้ขนาดนี้ก็บุญละมึงไปซื้อเวลากับพวกข้างล่างอ่ะข้างล่างเนี่ยตัวเดียวแล้วเว้ยกูไม่น่าที่เป็นตัวล่อชั้นดีก็พอแล้วเฮ้ยมีคนจะไปช่วยกูแล้วโอ้ยอดเฮ้ยอย่าเพิ่งฆ่าเลยหมาเล็กเก็ตนะรอไว้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 เขาเอแล้วมันเขาเอแล้วไปสนในสัตว์มันเดินหน้าแม่งเออมาเลยมาถ้ามึงใครเป็นเอสนะโอเคไม่ใช่กูเอ้าไอ้เหี้ยนั่นแต่เป็นเอสนี่ว่ะเหี้ยแล้วโอเคมีคนเก็บให้ละขากูแตกเอือยไปเลยโอล่าจัดการมันเอสเอาเหี้ยไม่บังไปไม่ได้เอานี่กันทำอะไรนะทำอะไรเฮ้ยโอล่าทำอะไรหุ่นเหลืองอะกูยืนคำแคบแม่งเลยมาอ่ายังอีกเอ๊จะตายแล้วนั่งฆ่าแม่งเลยปะไอ้แน่ไอ้แน่โอล่าหมัดการลงทันเอาเฮียแม่งมาแล้วดีกว่าหมายเลขเจ็ดเฮียหนีก่อนถอยไปดิโอล่าโอ้ยเอ๊ะแม่งตายไปแล้วอ๋อไอ้ยาเอ๊ะกูตายสิแล้วมันใกล้ตายทั้งหลายตัวด้วยอ่ะกูทำอะไรไม่ได้นอกจากต่อยแม่งเลยเอ้ยทำกูล้มทำไมรีบฆ่ามันดิโวยฆ่าแม่งเลยเหี้ยไม่รอเอ๊ะเลยสัตว์รอทำไมมึงไปหาเอ๊ะมามึงไปไปนำไปเดี๋ยวไปแล้วมันล้มโอล่าโอล่าไอ้เหี้ยใครยิงกูอีกมึงไม่ต้องสนใจคนอื่นนี่เหี้ยเอฟมันอยู่ข้างนอกแล้วไม่กูขัดพวกข้างในเองมีกิจกรรมเองไปอ้าวโอเคมันล็อกมาชนแล้วมาชนพวกละบุลลี่หุ่นเหลืองไอ้ตันบุลลี่หุ่นเหลืองหุ่นเหลืองเอ้ยใครโดนฟันอ๋อจบโอ้ยแย่แล้วกูตายเฮ้ยไม่ฉลาดไอ้สัตว์ไม่จะปล่อยเอสฆ่ากูยังไม่ให้หรอกเอาเยี่ยมแม่งได้ชิบหายละรีบไปฆ่าเอสแล้วมึงต้องบอกว่าเอสรีบมาฆ่าไอ้พวกนี้ตายตัวแล้วตายแล้วเออนั่นแหละถอยมาโอ้มึงถอยมาได้แล้วไอ้เยี่ยม12วิเดี๋ยวกูไปไล่ต่อยเองมากูไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะโอ้ยตะกี้10กว่าวิมึงรอดอยู่แล้วเว้ยไม่มันอาจจะรอดไหมมาละมาเหี้ย6วิต้มไตต้มไตเหี้ยแม่งไม่รอดเอาเหี้ยละนี่ไปฆ่าตัวโอล่าเรียบร้อยโคตรแดกไปแล้วมึงเอาไม่ได้ไม่เป็นไรกูได้อยู่กูยังโดนดีอยู่หมาตัวไหนมันไปตายเพิ่มไว้ไม่ใช่กูฟันตัวหลังอยู่เกือบไปแล้วแม่งเอ้ยเกือบทำตาไปที่หน้ากูหมองอะไรเหี้ยไอ้ชนะไอตาเดียวขึ้นเป็นเอแล้วเว้ยไอเหี้ยตาที่เล่นบาแซมมันก็รอบนึงอะนะเหี้ยรอบนี้มาทูแม่งดาเมจแสนนึงมันไปฟันใครวะแต่ช่างเหอะไอเหี้ยกูได้ดาวพอใจแล้วตานี้กูได้กูบวกกับพวกดีเจไอเหี้ยแม่งไอห่าเอ้ยสตาร์ไปที่หน้ากูเกือบเกือบระเบิดได้ยิน